ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามทีเนี่ยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับว่าวันสิ้นโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นปีไหนเดือนอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเพียงอย่างเดียวว่าวันสิ้นโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่วันศุกร์เนี่ยเราไม่รู้นะครับนบีก็ไม่รู้ว่าวันศุกร์เดือนอะไรศุกร์ปีอะไรไม่มีใครรู้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกลับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าวันสิ้นโลกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยไม่ได้ทอดทิ้งบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีเนี่ยได้บอกกับผู้ศรัทธานะครับถึงสัญญาณต่างๆก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับสัญญาณของวันสิ้นโลกเนี่ยนักวิชาการก็มาแบ่งออกเป็นสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่